สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอข้าวผัดเนื้อเค็มครับเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะเปิดเตาใส่มันเนื้อและกระเทียมสับลงไปมันเนื้อเราก็ได้มาจากเนื้อเค็มที่เราซื้อมาครับตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเอาลงผัดก่อนก็จะได้ความหอมครับจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปและขยี้ให้สุกข้าวที่เรานำมาผัดถ้าเป็นข้าวเก่าค้างคืนแช่เย็นไว้ก็ยิ่งจะดีมากครับพอไข่เริ่มจะสุกเราก็ใส่ข้าวลงไปเลยครับใส่เนื้อเค็มลงไปครับเราจะทอดไว้ก่อนแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้แล้วใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายครับใส่ยอดคะน้าครับผัดจนผักสุกแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสวนครับใส่มะเขือเทศผัดพอให้มะเขือเทศโดนความร้อนนิดหน่อยก็ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้ครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ